เสียงแล้วยักยักเจ้าคะนี่เห็นไหมกินในถุงเลยหนูช่วยช่วยอ่ะครับสู้สู้น้อยขึ้นไม่ได้สู้อีกเอ้ยเอ้ยทางไม่ถูกเดินไปทางไหนก็ตอนนี้ก็ได้อ้าวลอยได้ลอยได้อ๋อหนูชอบนอนค้างมันนอนเลยลงก่อนลงก่อนค่ะจะลงก่อนนะคะบอกพี่เล่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับหนูปูเป้ในช่องโอเล่เอสซีไทยแลนด์ค่ะวันนี้หนูจะทำอะไรคะหนูจะมาให้กล้วยพี่โอเล่แล้วก็อาหารช้างค่ะให้กล้วยค่ะไหนพี่โอเล่ไหนทำอะไรอ่ะเอาเรียกพี่โอเล่มาสิพี่โอเล่มานี่ไปเอากล้วยมามาแล้วนะมาแล้วเอามาให้ทีละลูกมานี่เอามาเป็นหวีครับก่อนเสียงแล้วยักยักข้าอยากของกินข้าทำได้ทุกอย่างยังไงยักยักยังก่อนยักยักค่ะนี่เห็นไหมทำสวยๆอะทำสวยๆอ้าวขาด้วยอ้าวขานี่เห็นไหมสวยๆก็จะได้กินของอร่อยๆนะนี่สองลูกเลยให้สองลูกเลยอ่ะนี่สองลูกเลยอร่อยไหมครับอร่อยฮะพูดแทนช้างพูดแทนช้างว่าไงอร่อยครับอร่อยครับกินเร็วจังเลยเนี่ยฮะสงสัยไม่ได้เขียวเออเนาะยัดยัดยัดแล้วก็ค่อยเขียวเออทำไมกินเร็วจังวะเนาะโอเล่เนี่ยกินเร็วเนาะเขาเห็นของดีเขายัดยัดแล้วค่อยเขียวกล้วยก็เหลืองสุกด้วยเนาะสวยด้วยเนาะน่ากินด้วยเนาะหวานด้วยเนาะมันเป็นกล้วยหอมโอ้โหชอบกินเลยเนาะใช่เหรอใช่ชอบกินกล้วยหอมหน้าหมดแล้วลูกสุดท้ายแล้วหมดแล้วเอายกถุงนี้ไปวางตรงนั้นให้เขากินถุงนี้คืออะไรถุงอาหารช้างค่ะเป็นแบบไหนเหรอเป็นแบบเม็ดๆค่ะเป็นแบบเม็ดๆนะโอเล่เคี้ยวอยู่อ่ะบอกแล้วเขายัดยัดยัดแล้วเขาก็ค่อยเคี้ยวอ๋อยัดให้เต็มปากแล้วเคี้ยวทีเดียวอย่างเงี้ยเหรอใช่เนาะอร่อยเต็มปากเต็มคำเดี๋ยวให้พี่โอเล่เคี้ยวเสร็จก่อนแล้วเขาก็จะกิน
อาหารเม็ดหรือเปล่าน่าจะกินนะหรือเบื่อแล้วเหรอเอาละลงในถุงเลยนี่เห็นไหมควันดูดนี่เห็นไหมกินในถุงเลยพี่โอเล่เก่งกินในถุงเลยหนูช่วยเอาปะเดี๋ยวเขาจับเองกินเสร็จแล้วก็จะพาเขาเดินออกกำลังกายนิดนึงเนาะเดินอ้อมหมู่บ้านออกกำลังกายนิดนึงเดินแบบเดินช้าๆน่ะเดินช้าๆออกกำลังกายดูฮะควานช้างเขาจะไม่นิยมใส่รองเท้านะของแท้เลยนะเขาจะไม่นิยมใส่รองเท้านะควานช้างนะฮะไม่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบใส่เหมือนกันนะฮะรองเท้านอกจากจะไปที่แบบในเมืองอะไรเงี้ยค่อยใส่นะฮะแต่อยู่บ้านปกติผมก็ไม่ใส่นะเคี้ยวช้าหน่อยนะครับไม่มีสาวๆมาด้วยฮะก็เลยไม่มีคนแย่งก็เลยแบบกินแบบชิวๆนะฮะสาวๆมานี่โกยเลยโกยเลยนะชอบอะไรชอบตอนเขายกงาขึ้นยกงาขึ้นใช่มันเหมือนเขาตีลูกปิงปองอ๋อมึงก็ตีลูกปิงปองใช่สูงๆหน่อยขึ้นไม่ได้สูงอีกเอ้ยจะหมดถุงแล้วนะครับหมดถุงแล้วไปเดินไปทางไหนก็ทางนี้ก็ได้กำลังกายอ่ะเดินไปด้วยกินหญ้าไปด้วยเนาะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเอาแวะกินหญ้าก่อนนี่ตรงนี้นี่สุดนี
นำทีมนะฮะก็เป็นทหารเช้ากำลังกายไปกินหญ้าก่อนตอนนี้เราก็อ้อมมาหลังหมู่บ้านแล้วนะครับออกกำลังกาย1รอบนะฮะแบบนี้มาเข้าบ้านกันได้แล้วปูเป้นอนมาเลยนะฮะนอนบนหลังช้างมาเลยมาเลยมาถึงที่แล้วโอเคเอาลงเอาขอบคุณเขาดีๆสิมาตรงนี้มาตรงนี้บอกพี่เล่ขอบคุณค่ะมาเอามาโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ